สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำขนมทายากิรูปปลากันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพร้อมสูตรแป้งทายากิแบบนุ่มด้วยนะคะซึ่งจะมีความหอมถูกปากแอบบอกก่อนเลยนะคะว่าสูตรนี้สามารถเอาไปทำขายได้ด้วยค่ะส่วนผสมและวิธีการจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามชมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเราจะขอพาเพื่อนๆมาชมอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้กันก่อนนะคะซึ่งนั่นก็คือเตาทำขนมทายากิรูปปลานั่นเองค่ะปกติแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นที่เขาขายกันนะคะก็จะเป็นรุ่นใหญ่ทำขนมได้ประมาณ6ตัวนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะหยิบเอาเตาที่ทำขนมได้ครั้งละ3ตัวมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะข้อดีของเครื่องรุ่นนี้นะคะก็คือตัวนี้เขาจะประหยัดไฟกว่าค่ะแต่ว่าเขาก็จะทำขนมได้น้อยชิ้นกว่านะคะเหล่านี้นะคะก็คือวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการทำขนมทายากิรูปปลากันค่ะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนก่อนนะคะซึ่งก็คือส่วนของของแห้งและส่วนของของเหลวค่ะมาเริ่มที่ส่วนแรกที่เป็นส่วนผสมของของเหลวกันก่อนค่ะถัดมาส่วนผสมของของแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มส่วนผสมของของเหลวกันก่อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่ไข่ไก่เข้าไปในชามผสมค่ะคนแค่พอเข้ากันค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะหลังจากนั้นนะคะเติมน้ำเปล่าน้ำมันพืชกลิ่นวานิลาแล้วก็คนต่อแค่พอเข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพักส่วนผสมนี้ไว้ค่ะถัดมาในส่วนของของแห้งนะคะให้เพื่อนๆนำส่วนผสมทุกอย่างเข้ามารวมกันได้เลยค่ะเมื่อได้ส่วนผสมทั้ง2ส่วนแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เทส่วนผสมของของเหลวลงในส่วนผสมของของแห้งได้เลยค่ะแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะหลังจากที่เราผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งไปพักไว้ในตู้เย็นนะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะเมื่อส่วนผสมของเราพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มหยอดแป้งกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการหยอดแป้งนะคะให้เราไล่แป้งจากบริเวณขอบก่อนนะคะแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราหยอดแป้งครบแล้วนะคะเราก็จะเติมไส้ขนมที่เตรียมเอาไว้ลงไปค่ะพยายามใส่ให้ทั่วตัวปลานะคะกัดตรงไหนก็จะได้เจอไส้ค่ะหลังจากนั้นให้เราปิดเตาประกบเข้าหากันนะคะแล้วก็กลับด้านทันทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะเปิดเตาออกมาได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะขนมทายากิรูปปลาของเราใครที่สนใจเตาทำขนมรูปปลาแบบนี้นะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามหรือคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะจะเป็นแบบ3ตัว6ตัวหรือรูปแบบอื่นๆเราก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ทำให้เพื่อนๆได้ดูทั้งหมด3ไส้ด้วยกันนะคะซึ่งก็คือไส้เผือกไส้ฝอยทองแล้วก็ไส้คัสตาร์ดครีมค่ะตัวไส้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของขนมทายากิเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาสูตรนี้นะคะไปประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้มีความหลากหลายน่าทานมากยิ่งขึ้นได้เลยนะคะไส้หวานหรือว่าไส้คาวก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของเราเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของพวกเราไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วใครที่ได้ลองทำขนมแล้วก็อย่าลืมกลับมาอวดกันบ้านกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ